เปิดฟินหวานลิซ่าและเฟรดริกนั่งรถหรูคันเดียวกันไปดินเนอร์สุดช้ำชัดเจนสุดๆแม้ว่ายังไม่ได้ออกมายอมรับอย่างเป็นทางการสำหรับข่าวเด็ดของลิซ่าแบล็คพิงค์และเฟรดริกอาโนงนักธุรกิจทายาทอาณาจักรแบรนด์หรูระดับโลกอย่าง LVMH ล่าสุดมีคลิปและภาพของลิซ่าและเฟรดริกไปดินเนอร์ด้วยกันอีกทางลิซ่าแบล็คพิงค์และเฟรดริกอาโนงยังควงกันดินเนอร์อย่างเปิดเผยไม่หลบกล้องแต่อย่างใดแถมหนุ่มเฟรดริกเองก็ยังมีหน้าตายิ้มแย้มซึ่งหลังจากดินเนอร์จบทั้งสองคนก็ยังขึ้นรถคันเดียวกันกลับกันอีกด้วย